ามองกุนซือทีมชาติไทยช้างศึก U23 เป็นไปได้แค่ไหนซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองรับหน้าที่เฮดโค้ชชุด U23 ในขณะที่อีกหนึ่งทางเลือกอาจจะเป็นเจแปนเวทั้งระบบเพราะมาซาทะดะอิชิอิต้องการทำงานแบบไร้รอยต่อทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสมาคมในขณะที่ข่าวด่วนข่าวช็อกเกิดอะไรขึ้นเจริญศักดิ์วงกรยูเทิร์นหัวกลับจากเจลีกสู่ไทยลีกแบบนี้มีเงื่อนงำทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวด่วนข่าวช็อกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่ามีหัวในการที่จะมุ่งสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในการที่จะค้าแข้งในศึกฟุตบอลอาชีพเจลีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรครับทำไมหัวเนี่ยมันปักกลับมาที่ประเทศไทยและกลับมาสู่ไทยลีกนั่นหมายความว่าการไปต่อนะครับในอาชีพฟุตบอลของเขาเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นในอนาคตนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยนะครับเป็นตัวความคาดหวังทีมชาติไทยของเมืองทองนะครับว่าจะเอาตัวเนี่ยไปชุบที่ญี่ปุ่นแหละเอางี้เถอะนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าทิ้งตัวญี่ปุ่นเพราะถูก BG ประทุมเนี่ยทุ่มเงินซื้อตัวไปร่วมทีมอย่างที่ทราบกันดีนะครับสถานการณ์ตอนนี้ของทางด้านเมืองทองนะครับหรือว่าสยามกีฬาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของเม็ดเงินเป็นสิ่งสำคัญนะฮะในการก้าวเดินทุกอย่างสังเกตได้เลยนะครับทยอยขายตัวทยอยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะทางด้านของเมืองทองบอกได้เลยครับว่าอะไรที่สร้างผลนะครับในการที่จะทำให้สโมสรเนี่ยยืนอยู่ได้ไปต่อได้ทำแน่ครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเพราะว่าการที่เจริญศักดิ์เนี่ยย้ายไปอยู่ BG เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาจาก BG มาร่วมเมืองทองแบบไม่มีค่าตัวเพราะแลกกับกรวิทธสาและวัฒนากรสวัสดิ์ละครที่สลับไปร่วมทีม BG ปทุมและจบฤดูกาลนี้เจริญศักดิ์มีดีลกับโชนันเบลมาเล่ในเจลีกญี่ปุ่นที่จะต้องเดินทางไปทดสอบฝีเท้าและลุ้นว่าจะได้สัญญาฉบับแรกคือการยืมตัวหรือไม่ซึ่งการเจรจาลุล่วงไปมากกว่า 90% แล้วนะครับสุดท้ายเจ้าตัวกลับต้องนั่งเครื่องนะฮะอย่าบอกว่านั่งเครื่องเลยครับนั่งรถเครื่องนะฮะจากนนทบุรีไปปทุมธานีซะอย่างนั้นเพราะมีรายงานบอกว่า BG ปทุมได้ทุ่มเม็ดเงินนะครับมากกว่า10ล้านบาทมอบให้กับเมืองทองเพื่อดึงตัวเจริญศักดิ์กลับไปซึ่งเป็นเงินที่เมืองทองได้ชัวร์ๆทำให้เมืองทองยอมขายเจริญศักดิ์ซึ่งตอนนี้บรรลุข้อตกลงระหว่างสโมสรแล้วและคาดว่าเจริญศักดิ์ไม่น่ามีปัญหาในรายละเอียดส่วนตัวค่าเหนื่อยหลักหลายแสนรอเพียงแค่การเซ็นสัญญาเท่านั้นเท่ากับว่าเจริญศักดิ์วงก่อนจะพลาดการไปเล่นในเจลีกในรอบนี้โอ้โหบอกได้เลยคำว่าอนาคตนี่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสไปเจลีกอย่างที่ฝันหรือไม่นั่นเองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแต่มาดูต่อนะครับในข่าวที่น่าสนใจนั่นคือพี่ซิโก้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ฮือฮานะครับหลายคนเนี่ยคงจะกระชุ่มกระชวยนะครับเพราะว่าอยากจะเห็นพี่ซิโก้อีกครั้งนึงในการกลับมาคุมทีมชาติไทยไม่ว่าชุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับยังมีกระแสเนี่ยนะฮะเรียกร้องนะครับว่าอยากจะเห็นนะครับพี่ซิโก้อีกสักครั้งนึงในการคุมทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยนะครับในชุดไหนก็ตามเนี่ยอ่ะลองมาดูกันสิครับว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันจะมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับคือเป็นข่าวยืดเยื้อมาเนาะเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเข้ามาเร็วๆนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีโค้ชที่ประจำนะครับในแต่ละชุดนะครับเพราะมันจะว่างลงไปตลอดยาวๆอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะมันจะไม่เกิดการเตรียมตัวนะครับตอนแรกเนี่ยคาดว่าจะเป็นเจแปนเวนะครับโดยมีทาคายุกินิชิกายะอดีตนักเตะของนางโกย่ากรัมปัสนะครับหรือว่าฟุกุโอกะ
อาบีแร็กซ์เนี่ยเคยคุมทีมชาติสิงคโปร์นะครับแต่ว่าแยกทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับแม้คาดกันว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอาจจะต้องเป็นมาซาทาระอิชิอินะฮะกุนซือทีมชาติไทยที่พร้อมจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันที่มันชัดเจนแต่คงปฏิเสธไม่ได้แหละครับว่าแม่ทัพใหญ่อย่างมาดามแป้งเนี่ยนะครับก็นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีส่วนสำคัญในการที่จะเลือกนะครับนายใหญ่คนใหม่ของชุดยู23จริงๆมันสำคัญหมดนะครับไม่ว่าจะยู17 20 23หรือว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่และดูเหมือนว่าข่าวที่มาแรงที่สุดก็คือพี่ซิโก้เนี่ยแหละครับจากการที่เจ้าตัวยังว่างงานอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นกุนซือทีมชาติไทยนะครับในชุดใหญ่มาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ครับซึ่งถ้าดูจากผลงานแล้วนะครับฮองอันยาลายเนี่ยที่คุมทั้งหมด74นัดนะครับชนะ24เสมอ28แพ้22ยิง82และเสีย79นะครับแล้วก็คงอานานอยครับคุม11นัดเท่านั้นนะครับชนะ6เสมอ1แพ้4ยิง16เสีย12นะครับผลงานในวีลีกถือว่าไม่แย่เลยนะครับแถมรอบนี้เนี่ยมีอาจารย์หลังดร.ชันวิทย์ผลชีวินเนี่ยฝ่ายเทคนิคของสมาคมเป็นคนเสนอชื่อของพี่โก้มาด้วยนะครับกลับมาทำงานรับใช้ชาติอีกรอบแน่นอนว่าซิโก้มีทั้งแฟนบอลเชียร์และก็ตั้งคำถามอย่างมากนะครับต้องบอกว่ามีทั้ง2ฝั่งแหละนะหากกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งแต่ความสำเร็จที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของฟุตบอลไทยในยุคหนึ่งเหมือนกันนะครับมันก็คงจะเป็นคำถามนะฮะซึ่งจะต้องตอบโดยการพิสูจน์และก็ทำให้เห็นนะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยกวินธรรมสัจจานันท์ธีรธรบุญมาทันไล่เลียงไปเลยนะครับทริสตองโดปกเก้าเกิร์กฤทธวีการสารัตชาริวชนาทิพย์และธีรศิลป์แดงดานี่คือรายชื่อบางส่วนที่ขึ้นมาในยุคของพี่ซิโก้เนี่ยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะครับ4เกมนะครับ2013ครั้งที่27ที่ประเทศเมียนมานะฮะอันดับ4เอเชียนเกม2014ครั้งที่17เกาหลีใต้แชมป์ซูซูกินะครับ2014เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกอันนี้น่าจะโดดเด่นและเอกอุที่สุดแต่การไปเล่นครั้งนั้นมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์มากนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเจอของแข็งมาเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมามันก็ยากนะฮะเข้ารอบสุดท้ายนะครับ FC Asian Cup 2019แชมป์ Kings Cup นะครับแล้วก็แชมป์ Suzuki ในปี2016นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นส่วนความสำเร็จเนี่ยที่ยุคนั้นเนี่ยทำได้นะครับก็ต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียกศรัทธาจากแฟนบอลชาวไทยให้เข้ามาดูเนี่ยเต็มสนามนะสุดท้ายก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสมันเนี่ยนะครับเรื่องของฟุตบอลไทยมันก็เบาไปจากผลงานของเรานะครับแต่แน่นอนแหละครับเราก็คงจะต้องก้าวเดินกันต่อไปนะแต่ยังไม่จบนะถ้ามาวิเคราะห์เจาะลึกกันอีกนะครับว่าเฮดโค้ช U23 เนี่ยจะเลือกใครหรือจะเป็นใครอันนี้ก็ต้องถามทางด้านของอาจารย์หลังนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่มีการเปิดเผยออกมาเบาๆเหมือนกันนะครับจากแหล่งข้อมูลว่า1การเลือกเฮดโค้ชเนี่ยได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคซึ่งมีอาจารย์หลังชันวิทย์ผลชีวินเป็นอุปนายกและก็มาซาทาระอิชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นผู้ร่วมคัดเลือก2เบื้องต้นจะนำรายชื่อผู้ที่น่าสนใจเข้ามากองรวมกันซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างชาติซึ่งแน่นอนแหละครับก็นั่นแหละฮะพี่ซิโก้อยู่หนึ่งในนั้นนะครับโค้ชคนไทยคงหนีไม่พ้นโปรไรเซนเพราะสมาคมจัดการอบรมมาถึง3รุ่นส่วนโค้ชต่างชาติแน่นอนว่าจะมีชาวญี่ปุ่นด้วยขณะที่ชาติอื่นๆก็มีความเป็นไปได้เพราะเอเย่นที่รู้ข่าวก็พร้อมเสนอโปรไฟล์ให้สมาคมพิจารณานะครับดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ชื่อของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะเข้ามาพัวพันนะฮะเพราะปัจจุบันเขาก็ยังไม่ได้รับจ็อบที่ไหนนะครับแต่แฟนบอลก็ต้องบอกนะครับเผื่อใจเอาไว้ด้วยถ้าหากว่าอยากเห็นพี่ซิโก้เพราะว่าอาจารย์รังเนี่ยล่าสุดก็เหมือนอาจจะไปเปรยมานะครับว่าด้วยความที่เสนอชื่อพี่ซิโก้ไปเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกนำเสนอแต่ว่ากันตามตรงพี่ซิโก้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะฮะในการที่จะเป็นแคนดิเดตนะโอเคแหละแต่เราไม่รู้หรอกเป็นเบอร์ไหนนะเพราะในบรรดาโค้ชไทยเนี่ยโปรไลเซ่นณปัจจุบันมีหลายคนที่ผลงานเข้าตาแต่มันติดตรงที่ว่ามีภารกิจกับสโมสรไม่ว่าจะเป็นทศวรรณศรีปานนะครับสะสมพบประเสริฐรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับอันเนี้ยมันก็ต้องบอกนะครับว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ด้วยนะครับนอกจากคุณสมบัติที่ฝ่ายเทคนิคต้องการแล้วต้องมีผลงานต้องมีประสบการณ์และมีความสามารถก็ต้องดูเรื่องของบัดเจ็ตด้วยนะครับบัดเจ็ตสำคัญว่าจ่ายได้เท่าไหร่อันเนี้ยผมก็อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วไอการที่ตั้ง
ค่าเหนื่อยของโค้ชเนี่ยนะครับในรุ่นยู23มันจะไปอยู่สักเท่าไหร่เชียวเพราะก่อนหน้านี้นี่ก็มีตัวเลขโอ้โหมากมายเหลือเกินนะครับหรือเราเคยอยากจะจ้างแพงมาแล้วเอาให้คุ้มเลยโค้ชชุดใหญ่โค้ชชุดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบอีกนานเพราะตอนนี้อาจารย์หลังติดภารกิจกับทีมชาติ U17 ที่ไปแข่งชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนะฮะขณะที่อิชิอิก็กลับเจแปนพักผ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรอใจเย็นๆนะครับดังนั้นเนี่ยคาดเดากันไปก่อนได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วฝ่ายเทคนิคกับอิชิอิแล้วก็นายกสมาคมก็คงจะต้องมาพูดคุยกันว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจแต่เขาบอกว่าอาจจะเป็นทางด้านของเจแปนเวแต่เจแปนเวอย่าลืมนะครับโค้ชญี่ปุ่นเข้ามาหรือเป็นอิชิอิเองที่คุมอยู่23แล้วมีโค้ชไทยประกบอันนี้เป็นไปได้ทั้งหมดไม่สามารถตัดช้อยไหนออกไปได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ